ดูเหมือนจะเรียกได้ว่าเป็นค่านิยมก็ได้สำหรับสังคมที่นี่ที่ว่าเมื่อเด็กเรียนจบประถมศึกษาปีที่6ตามการศึกษาภาคบังคับแล้วต้องออกมาทำงานทดแทนบุญคุณพ่อแม่การทำงานเพื่อแสดงความกตัญญูเป็นเรื่องที่ดีแต่ไม่ใช่งานทุกชนิดที่เด็กจะต้องทำเพื่อแทนคุณโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงทุกปีเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาจะมีคนแปลกหน้ามาขอซื้อเด็กที่จบประถมศึกษาปีที่6จากพ่อแม่ซึ่งเป็นชาวบ้านในชนบทโดยส่วนใหญ่มุ่งนำไปขายต่อยังสถานบริการทางเพศความเยาว์วัยของเด็กเหล่านั้นอ่อนเดียงสาเกินกว่าจะเข้าใจในอนาคตที่กำลังจะมาถึงในชนบทที่ห่างไกลความเจริญหากเด็กๆประสงค์จะศึกษาต่อในห้องนี้คนไหนสวยที่สุดพวกเขาจะเหลียวหาได้จากที่ใดด้วยทุนพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์จึงได้ถือกำเนิดขึ้นที่อำเภอจุนจังหวัดพะเยาแห่งนี้เพื่อรองรับเด็กซึ่งจบชั้นประถมศึกษาปีที่6เข้าเรียนมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3และต่อไปถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ซึ่งโรงเรียนอื่นในท้องถิ่นยังไม่มีนอกจากวิชาความรู้ที่เด็กจะได้รับเพิ่มเติมอีก 3-6 ปีแล้ววัยที่เพิ่มขึ้นย่อมเป็นโอกาสให้พวกเขาได้ตัดสินใจได้ด้วยตัวเองถึงหนทางชีวิตข้างหน้าที่จะก้าวเดินต่อไปก็พบเด็กคนหนึ่งที่หน้าตาค่อนข้างจะดีไร้ท่าทางฉลาดนะผมก็เลยไปสัมภาษณ์ก็ปรากฏว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่เรียนหนังสือดีแล้วก็สอบได้4ทุกวิชาแต่บังเอิญสภาพของครอบครัวนั้นก็มีพี่สาวซึ่งไปประกอบอาชีพขายบริการในกรุงเทพเราก็เป็นห่วงเด็กกลุ่มนี้มากจึงได้นำเด็กทั้ง40คนนี้จากจังหวัดภาคเหนือตอนบนเอามาเรียนที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์การศึกษาเป็นหนทางหนึ่งที่จะนำเยาวชนของชาติไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเด็กหลายคนจึงมีโอกาสได้สัมผัสกับแสงสว่างเหล่านั้นบางคนก็ใฝ่ที่จะให้ตัวเองนั้นมีวิทยาฐานะให้ได้รับความรู้เพิ่มเติมบางคนสอบได้4ทุกวิชาตั้งแต่ประถม6อยากจะเรียนแต่ขาดด้วยทุนร้อนเขาก็สามารถที่จะไปเข้าเรียนเป็นนักเรียนประจำในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์